8โมงแล้วครับเฮ้ย8โมงแล้วเหรอทำไมคุณไม่ปลุกผมอีกแล้วเนี่ยถ้าผมชนะเนี่ยโบนัสมันก็เป็นของผมนะถ้าพี่อาทิตย์ได้โบนัสเนี่ยผมก็น่าจะได้โบนัสเหมือนกันเอาผมลงนิดนึงนะพี่ไม่ได้เก็บไปดิตัวแสบอ้าวเฮ้ยโมงแล้วเนี่ยไม่เล่นแล้วผมอยากให้พวกคุณทุกคนเข้าประชุมเชียร์ตามเวลาที่กำหนดไว้เราต้องเข้าใจความรู้สึกของรุ่นน้องให้มากๆว่ารุ่นน้องคิดอะไรรุ่นน้องรู้สึกอะไรดังกว่านี้พอดีว่าผมไม่ชอบถูกบังคับอะครับเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับโซตัสไปตามรุ่นน้องในแต่ละรุ่นทำไมน้องไม่ลองมองมุมกลับกันล่ะครับว่ารุ่นพี่คนนั้นเขาอาจจะอยากรู้จักน้องก็ได้นะก็ถ้ารุ่นพี่เขาอยากรู้จักผมเขาก็ควรเข้ามาหาผมก่อนพี่ว่านี่แหละที่ทำให้เราอยู่บ้านหลังเดียวกันได้อย่างมีความสุขคุณลองมองรอยยิ้มของเพื่อนคุณรอบๆสิมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดใช่ไหมครับพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังซ่อมพัดลมตัวที่นายผมพังเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ทำมันระเบิดเองพี่รู้แล้วทำอะไรอยู่อะผมกำลังนั่งทายครับว่าเขาจะสั่งน้ำอะไรกันงั้นเอางี้ดีกว่าทายว่าพี่จะกินน้ำอะไรเกียร์มีความสำคัญกับพวกเราชาววิศวะมากนะเก็บไว้ให้ดีๆหนูฝากเกียร์ไว้กับพี่ก้องพบได้ไหมคะสรุปนี่มันยังชอบพี่ก้องพบอีกเหรอมันบอกชอบพี่ก้องพบตั้งแต่ตอนอยู่ทะเลแล้วที่ผ่านมาผมวิ่งตามพี่มาโดยตลอดนะครับแล้วผมควรเป็นอะไรสำหรับพี่ตั้งใจทำงานนะครับพี่อาทิตย์ขอบคุณนะครับคนรักรุ่นน้องมันดีแค่ไหนที่เรานั้นได้รักกันได้ผูกพันหรือว่าแค่คนรู้จักเรามาด้วยกันมากมายมันคือความรักที่ไม่หวังให้ใครเข้าใจมีเพียงแค่เราเท่านั้นจับมือผมอ่ะอยากให้คุณเก็บบรรยากาศเหล่านี้ไว้นะแล้วถ้าคุณจบไปอ่ะมันจะไม่มีอีกแล้วนะถึงไม่กล้าที่จะพูดว่าเรานั้นเป็นอะไรกันคำตอบมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่หัวใจเราหลับตานึกถึงวันเก่าว่ารักมันดีแค่ไหนปฏิเสธความจริงทำไมก็ผมยังคงรักพี่อาทิตย์เพิ่มขึ้นทุกวันครั้งนี้ผมไม่ให้หนีแล้วนะครับให้ใครได้รู้ว่าเรารักกันมา